รอบแรกเนี่ยคืองัดเคาน์เตอร์งัดเก๊ะเก็บตังค์ใช้พวกแบบกรรไกรอ่ะครับผมคืองัดแงะเด็กที่ร้านก็ตกใจว่ามีอะไรพอเขาเปิดเข้ามาดูเอ้าร้านโดนงัดนี่หว่าครั้งที่2ก็คือเอาเหล้าอย่างเดียวเลยเหล้าไปเท่าไหร่ครับ1แบนใช่ครั้งแรกก็เหล้าด้วย1แบนแล้วรอบนี้ล่าสุดก็เหล้า1แบนกับเงิน18บาทปกติเราก็ล็อกไว้อยู่ล็อกไว้ครับผมล็อกไว้ตลอดมันเข้ามาตรงนี้ครับผมแล้วก็เข้ามาเอาทรัพย์สินภายในร้านเนี่ยแหละครับเบื้องต้นเราแจ้งเขาไว้แล้วแจ้งแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับแต่รู้ตัวแล้วใช่ไหมรู้ตัวแล้วครับผม